สุภาษิตจีนบทหนึ่งกล่าวว่าดื่มน้ำหนึ่งจอกให้นึกถึงที่มาการเวลาแห่งสัจจกตัญญูลูกผู้ชายลูกหลานพันมังกรชาวสุพรรณบุรีที่ได้ต่อสู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จด้วยความยึดมั่นในสัจจกตัญญูจึงได้กลับมาบูรณะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีให้สง่างามดังที่ได้อธิษฐานกับนามพระท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีรูปเคารพพระนารายณ์สี่คอเป็นประติมากรรมแกะสลักรูปนูนตังอายุ 1,000 ถึง 1,400 ปีเป็นอีกหนึ่งในสององค์ของประเทศไทยด้วยอนุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์องค์เจ้าพ่อที่แผ่กระจายไปสู่พี่น้องชาวสุพรรณบุรีและคนไทยทั้งประเทศนำมาซึ่งความเคารพสักการะความศรัทธาและการยึดมั่นในสัจวาจาต่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองด้วยความภาคภูมิใจในชาติกำเนิดแห่งลูกหลานพันมังกรจึงได้ก่อสร้างอุทยานมังกรสวรรค์พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2538จนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2551รวมระยะเวลาถึง13ปีดำเนินการเปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2551จัดแสดงเรื่องราวของชนชาวจีนใต้อาคารทรงมังกรขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแจ้งประจักษ์เป็นหลักฐานถึงสายสัมพันธ์สองแผ่นดินที่ยาวนานและเป็นสัญลักษณ์ที่ระลึกในวาระความสัมพันธ์ไทยจีนครบ20ปีสืบเนื่องความมหัศจรรย์แห่งความสัมพันธ์ไทยจีนจึงได้ปรากฏสิ่งสำคัญนั้นคือหมู่บ้านมังกรสวรรค์ที่เป็นการจำลองหมู่บ้านหลีเจียงเมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมาไว้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยศรัทธาของพระท่านบรรหารศิลปะอาชาสืบสู่การก่อสร้างอุทยานพุทธบัญชาพระยูไรและเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2558จึงได้มีพุทธาภิเษกพระยูไรและดำเนินการเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2559อุทยานพุทธบัญชาพระยูไรเป็นพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์พร้อมเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมและสักการะบูชานับเป็นอีกหนึ่งอัศจรรย์แห่งศรัทธาและการสร้างสรรค์สิ่งดีงามแก่แผ่นดินถิ่นเกิดในการที่องค์พระยูไรทรงแผ่พระเมตตาแก่บุคคลทุกชั้นวรรณะจะสถิตเป็นมิ่งมงคลคุ้มครองปกป้องพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีจิงจงเป่ากู้จิงจงเป่ากู้ด้วยยึดถือคติกินนอนถิ่นใดรู้คุณถิ่นนั้นพระท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21จึงสร้างสรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีให้มีความก้าวหน้าทันสมัยณผืนแผ่นดินแห่งความร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารลูกหลานพันมังกรจึงได้สำนึกและยึดมั่นในสัจจกตัญญูการรู้คุณถิ่นเกิดดำรงรักษาคุณค่าและวัฒนธรรมประเพณีอย่างดียิ่งปีพุทธศักราช2552ด้วยดำริที่อยากเปิดโอกาสให้คนไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสักการะองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเที่ยวชมอุทยานมังกรสวรรค์พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรตั้งแต่เช้าถึงยามค่ำคืนอีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเป็นครั้งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรีในชื่ออภินิหารมังกรสวรรค์ตรุษจีนสุพรรณบุรีและยังดำเนินการต่อเนื่องทุกปี
โดยมีการแสดงมากมายอาทิมอเตอร์ไซค์ไต่ถังลูกโลกไต่สลิงกลางเวหาเทพธิดาพระจันทร์เฮงเจียกับองค์หญิงพัดเหล็กสาวน้อยเรืองแสงทั้งของประเทศไทยและที่ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมจีนโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผันสู่วาระเฉลิมฉลองการครบรอบ11ปีอุทยานมังกรสวรรค์พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรปีพุทธศักราช2562นายนิมิตวันชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้จัดงานตรุษจีนสุพรรณบุรีมหัศจรรย์11ปีมังกรสวรรค์อย่างยิ่งใหญ่อลังการณวาระขึ้นปีใหม่ของชนชาวจีนภายในอาณาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีองค์พระนารายณ์สี่กรสองพระองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์พระยุไลพระอรหันต์18พระองค์ท้าวจตุโลกบาลสี่ทิศพระเวสสุวรรณองค์เงินองค์ทองพร้อมทั้งถวยเทพพยดาและเทพมังกรสวรรค์เบื้องหน้าจงได้ร่วมกันประสิทธิ์ประสาทพรขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในความรักที่ปรารถนาขอให้ทุกท่านประสบโชคประสบชัยประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ขอให้ทุกท่านร่ำรวยมั่งคั่งด้วยวาสนาบารมีลาภยศเงินทองสินเจียยูอีสินนี้หัวชัยสินชุนไขว่เล่อกว้านซื้อหลุยในวระมิ่งมงคลเนื่องในวันตรุษจีนสุพรรณบุรีมหัศจรรย์11ปีมังกรสวรรค์ขอให้ทุกท่านจงได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์สถิตเป็นมงคลชัยในปีมงคลตลอดปีตลอดไปตลอดกาล